สิ้นหวังนะครับอัยการสูงสุดนารีเนี่ย1ปีในตำแหน่งเดินทาง132วันใช้งบ40ล้านบาทนะครับ6คดีเนี่ยเฉานะครับเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไม่ปรากฏความคืบหน้าก็ตามที่เราทราบนะครับว่าถ้าพูดถึงขบวนการยุติธรรมเนี่ยครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของตำรวจอัยการแล้วก็ศาลซึ่งแน่นอนครับว่าในการขั้นตอนของอัยการเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยการฟังยุติธรรมเนี่ยอัยการน่าจะดีที่สุดแต่ก็จากที่เราทราบข่าวและตามที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับว่านะครับทางสำนักงานอัยการนะครับมีการที่เรียกว่ารับสินบนมั่งนะครับทุจริตในหน้าที่มั่งนะครับตั้งแต่คดีบอสนะครับหลายๆคดีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คืออัยการสูงสุดเนี่ยเป็นอัยการผู้อัยการหญิงคนแรกนะครับก็หวังว่าจะเข้ามาสะสางเรื่องต่างๆนะครับโอ้โหขึงขังมากนะครับที่จะตั้งคณะกรรมการนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ6คดีตั้งคณะกรรมการทั้งหมด6คณะนะครับ6คดีเนี่ยเพื่อจะทำการตรวจสอบแต่ผลสุดท้ายผ่านไปนะครับจนนะครับอัยการสูงสุดที่ชื่อนารีเนี่ยก็ได้เกษียณอายุราชการไปทั้งหมด6คดีนั้นก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยที่สำคัญมีข้อมูลออกมาอีกนะครับว่านะครับตลอดระยะเวลา61ปีนะครับที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับเดินทางเนี่ยทั้งหมด132วันเยอะกว่าวันทำงานอีกนะครับเยอะกว่าวันทำงานอีกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเกินครึ่งของวันทำงานนะครับและใช้งบมากกว่า40ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราประชาชนทุกคนนะครับจะต้องติดตามแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายของนะครับคนที่มีตำแหน่งนะครับแบบนี้การเดินทางไปต่างๆที่ต่างๆเนี่ยนะครับเดินทางไปเพื่ออะไรและยังไงแล้วการทำงานหน้าที่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับอัยการสูงสุดที่ผ่านมานะครับ1ปีที่ผ่านมากับอัยการนะครับหญิงคนนี้ก็เท่ากับเรียกว่าสิ้นหวังเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคดี6คดีนะครับที่เป็นคดีฉาวที่แต่งตั้งไว้ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับจนตัวเองตอนนี้ก็เกษียณอายุไปอายุราชการไปแล้วนะครับเท่ากับเดินทางนะครับทั้งหมด132วันนี้ก็คือเรียกว่าไม่ได้ทำงานเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็คงจะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ก่อนสิ้นหวังนะครับอัยการสูงสุดนารีเนี่ย1ปีในตำแหน่งนะครับเดินทาง132วันใช้งบเนี่ย40ล้านบาท6คดีเฉาเซ็นแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการสอบเนี่ยไม่6คดีเฉาเนี่ยนะครับเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นเปิดข้อมูลนะครับ1ปีนารีตันทะเสถียรนะครับนั่งนะครับตำแหน่งอัยการสูงสุดใช้เวลาเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวม132วันเกินครึ่งวันทำงาน240วันจนกระทั่งวันเกษียณยังเดินทางใช้งบนะครับรวมฝ่า40ล้านบาทขณะที่คดีอื้อฉาวนะครับ6คดีที่เซ็นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอาไว้ไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นไม่ปรากฏความคืบหน้าเลยนี่คือข้อมูลนะครับหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดของนางสาวนารีตันทะเสถียรซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้สังคมคาดหวังนะครับสังคมเนี่ยต่างคาดหวังว่านางสาวนารีนะครับจะเข้าไปสะสางเรื่องราวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในช่วงที่อัยการสูงสุดคนก่อนดำรงตำแหน่งอาทิช่วงที่นายวงศกุลกิตติพรมวงศ์ดำรงตำแหน่งนะครับระหว่างปี2562ถึง2564ที่เกิดนะครับกรณีนายเนตรนาคสุขนะครับถูกคณะกรรมการนะครับถูกคณะกรรมการอัยการหรือว่าอกอเนี่ยนะครับสั่งให้ออกจากราชการกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธนะครับหรือบอสอยู่วิทยาคดีขับรถสปอร์ตหรูชนตำรวจจราจรเสียชีวิตช่วงที่นายนะครับสิงห์ชัยทะนินสอนดำรงตำแหน่งระหว่างปี2564ถึง2565ก็มีหลายคดีนะครับที่เมื่อไปถึงมืออัยการแล้วกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องอย่างน่าเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคดีเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่2เจ้าคือนายแทนไทยณรงคูลและมาวินเบสนะครับซึ่งเมื่อคดีพ้นชั้นตำรวจไปสู่ชั้นอัยการสูงสุดในยุคของนายสิงห์ชัยนะครับกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องเมื่อผนวกนะครับความไม่ชอบมาพากลในคดีอื่นๆเช่นคดีที่เชื่อมโยงกับกรณีทุนจีนสีเทาอย่างตู้ห่าวนางสาวนารีตันทะเสถียรจึงเหมือนถูกบีบให้ต้องทำการสะสางเรื่องอื้อฉาวที่เป็นเหมือนขยะอยู่ใต้พรมในสำนักงานอัยการสูงสุดเหล่านี้
วันที่28กุมภาพันธ์นะครับ2566นางสาวนารีตันทเสถียรเนี่ยอัยการสูงสุดมีคำสั่งที่นะครับ2420/2566ตั้งคณะกรรมการหลายคณะขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนและที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดมีทั้งหมด5คดีประกอบไปด้วย1คดีนะครับเผาเขาสวนงูนะครับภูเก็ตนะครับเชื่อมโยงกับกรณีตู้ห่าวและภรรยา2คดี CPK International จำกัดกับพวกบริษัทเครือเปรมชัยถูกกล่าวหารุกป่า3คดีนายแทนไทยณรงคูลกับพวก5คดีมาวินเบสนะครับ .com และ5นะครับคดียาเสพติดนะครับเมทแอมเมทาฟีน 400,000 เม็ดที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องนอกจากนี้ยังพ่วงคดีที่6นายกำพลนะครับวิระเทพสุพรกับพวกค้ามนุษย์วิกตอเรียซีเคทตามหนังสือร้องเรียนของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์256ถึงประธานกอ.ด้วยนอกจากนั้นนะครับ28กุมภาพันธ์2566ถึงวันนี้นะครับผ่านไป7เดือนนางสาวนารีตันทเสถียรเกษียณอายุไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายน256และมีนายอำนาจเจตเจริญลักษณ์ขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่แต่คดีทั้ง6คดีที่นางสาวนารีมีคำสั่งนะครับที่420/256ตั้งคณะกรรมการทำงานนะขึ้นมาตรวจสอบประกาศก้องผ่านสื่อมวลชนด้วยท่าทีขึงขังบอกให้อำนาจคณะทำงานเต็มที่9ข้อพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบให้กับนางสาวนารีทราบผ่านมา7เดือนกลับไม่เห็นมีการประกาศการตรวจสอบหรือข้อมูลการตรวจสอบให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนได้รับทราบแต่อย่างใดทั้งนี้ข้อมูลจากรายการนะครับข้อมูลจากรายการนะครับคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอล์กนะครับดำเนินรายการโดยนายสนธิริมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ระบุว่าช่วงเวลา1ปีนะครับที่นางสาวนารีตันทเสถียรดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566นั้นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปต่างประเทศและในประเทศในช่วง1ปีวันทำงานคือ240วันนางสาวนารีนะครับใช้เวลาเดินทางไปแล้วเกินครึ่งเท่าที่ตรวจสอบได้มีการเดินทางไปต่างประเทศ90วันเดินทางในประเทศ42วันรวมเป็น132วันสำหรับนะครับการเดินทางไปต่างประเทศจำนวน90วันนั้นนางสาวนารีในฐานะอัยการสูงสุดอนุมัติตนเองให้เดินทางไปต่างประเทศทั้งทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือตะวันออกกลางรวม14ทวีปประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียไต้หวันลาวแคนาดาเกาหลีใต้ทูเครียนะครับหรือตุรกีญี่ปุ่นสหรัฐนะครับรัสเซียจอร์แดนฟินแลนด์รัสเซียรอบที่2และอังกฤษนะครับโดยทริปที่13ไปอังกฤษเมื่อวันที่22ถึงวันที่29กันยายน256นางสาวนารีก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแม้แต่วันสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุราชการนอกจากนี้หลังจากที่นางสาวนารีนะครับพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุดไปแล้วยังมีทริปที่14อีกคือการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสช่วงวันที่1ถึงวันที่11ตุลาคม256โดยเป็นการเดินทางไปกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับแต่ยังเดินทางไปในนามของอัยการสูงสุดนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่สรุปแล้วในช่วง1ปีนะครับนางสาวนารีใช้เวลาเดินทางนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม30ทริปใช้งบประมาณไปมากกว่านะครับ40ล้านบาทเพราะเดินทางไปกับคนใกล้ชิดเครื่องบินก็นั่ง First Class และ Business Class ตลอดจนเป็นสมาชิกระดับแพลตินัมของการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีคนตั้งข้อสงสัยว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงนะครับผมก็ยินดีให้คุณนารีชี้แจงเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคุณนารีเดินทางตลอดเพราะไม่อยากจะทำงานเพราะตัวเองไม่สามารถทำงานทางคดีได้เลยเบียดบังเวลาราชการไม่อุทิศตนให้กับงานราชการนะครับมากอย่างที่ควรทั้งที่ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นถึงนายของแผ่นดินหรือในภาษาอังกฤษคือนายสนธิกล่าวนี่คือภาพบางส่วนของนะครับนางสาวนารีที่เดินทางไปต่างประเทศที่เผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับก็มีข้อมูลที่ออกมานะครับก็มีข้อมูลออกมาว่านะครับมีข้อมูลบอกว่าวันที่9สิงหาเนี่ยนะครับสิงหาคม256เนี่ยนางสาวนารีตันทเสียนอัยการสูงสุดพร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญาและรับฟังปัญหากรณีการทำงานนะครับเก็บเบอร์รี่นะครับของคนไทยในสหรัฐฟินแลนด์ณนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดสหรัฐฟินแลนด์ระหว่างวันที่นะครับ 2-5 พฤษภาคม256นางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดและคณะเข้าร่วมงานประชุมนะครับสมาคมอัยการระหว่างประเทศนะครับระดับภูมิภาคแผนยุโรปครั้งที่1ณนะครับเมืองเอสตันบูลนะครับสาธารณรัฐตุรกีระหว่างวันที่17ถึงวันที่21นะครับตุลาคม256665นางสาวนารีนะครับตันทเสถียรอัยการสูงสุดนะครับผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสมัยที่11พร้อมคณะนะครับสำนักงานอัยการณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียนะครับคุณนารีกลับมาจากดูงานที่ฝรั่งเศสช่วยออกมาชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผมทราบหน่อยนะครับว่า1ปีที่ผ่านมานะครับที่คุณเป็นอัยการสูงสุดนอกจากเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับออกงานนู้นออกงานนี้ถ่ายรูปนะครับลงโชว์ใน Facebook ลงโซเชียลสุดท้ายแล้วคุณนารีครับคุณนารีมีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้บ้างแล้ว5ถึง6คดีที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบประชาชนทั้งผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอความยุติธรรมอยู่นั้นสุดท้ายแล้วได้ผลสรุปว่าอย่างไรคงจะไม่กล่าวเกินเลยนะครับความเป็นจริงนะครับคุณนารี1ปีที่ในสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาให้ประชาชนได้รับทราบที่สำคัญที่สุดการตั้งคณะกรรมการนะครับที่สำคัญที่สุดการตั้งคณะกรรมการออกมาตั้งกี่ชุดเพื่อมาตรวจสอบคดีที่ไม่ชอบมาพากลที่ประชาชนสงสัยนั้นผ่านไป7เดือนแล้วจนกระทั่งวันที่คุณนารีเกษียณอายุนั้นไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวที่ผมไม่ได้จ้องจะหานี่ผมไม่ได้จ้องจะหาเรื่องคุณนารีนะครับแต่ผมคิดว่าการเป็นข้าราชการนั้นมันการเป็นข้าราชการนั้นต้องทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอย่างสูงที่สุดการประชุมต่างประเทศนั้นก็มีความสำคัญแต่ผมคิดว่าระยะเวลา1ปีที่เป็นอัยการสูงสุดมันเป็นเวลาที่สั้นมากนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เวลา1ปีนั้นนะครับตั้งใจทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจและที่สำคัญที่สุดทำงานให้กับคนที่อยู่ในสำนักงานอัยการสูงสุดมีความรู้สึกว่าคุณนารีตันทเสถียรได้ทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีทำงานเต็มที่แต่นี่กลับไม่ใช่นายสนธิกล่าวอันนี้คือเป็นข้อมูลจากคุณสนธินะครับที่เอาออกมานะครับให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับสำนักงานอัยการนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับเป็นสำนักงานที่หลายๆคนก็คงจะฝากความหวังเอาไว้ว่าจะสามารถขี้คายคดีแบบตรงไปตรงมานะครับทุกคนจะได้รับความยุติธรรมแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายๆคดีมีความไม่ซื่อตรงมีความไม่ตรงไปตรงมาอย่างกับคดีบอสมีการเปลี่ยนเรื่องของความเร็วรถมีคดีหลายๆคดีนะครับที่ตอนนี้นะครับตอนที่คุณนารีนะครับออกมาเราก็คิดว่าวันนี้นะครับเราคงจะได้เห็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ดีในสำนักงานอัยการสำนักงานอัยการน่าจะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ในอนาคตแต่สุดท้ายแล้ว1ปีในการทำงานของนะครับคุณนารีตันทเสถียรก็ไม่ได้มีอะไรนะครับที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับจากข้อมูลที่ออกมาตามนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลตามนี้ก็บอกได้เลยครับว่าทำงานอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยเวลาทำงานคือ240วันนะครับแต่เดินทางไปแล้ว132วันนะครับ132วันเกินกึ่งหนึ่งของการทำงานคำถามคือแล้วจะมาเป็นอัยการสูงสุดเพื่ออะไรจะมีอัยการสูงสุดทำไม
และ1ปีใช้งบในการเดินทางไป40ล้านในการเดินทางทั้งหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับและให้ทางพรรคนะครับฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่นั่งนะครับกรรมาธิการนะครับติดตามงบประมาณเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบทุกเรื่องนะครับที่การเบิกการใช้งบประมาณเพราะแบบเนี้ยถามว่ามันจำเป็นไหมจำเป็นขนาดไหนในการเดินทางไปต่างประเทศในการประชุมต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยมันจำเป็นขนาดนั้นตกลงแล้วเรามีอัยการสูงสุดเอาไว้เดินทางนะครับเดินทางทั่วโลกหรือว่ายังไงหรือเรามีอัยการสูงสุดเอาไว้ทำงานถ้าเราคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องการอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับเอาไว้เดินทางทั่วประเทศก็ตั้งอัยการสูงสุดมาอีกคนไหมที่เอาไว้ทำงานอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนเลยให้มีอยู่คนหนึ่งเดินทางอย่างเดียวเลยดีไหมเพราะอะไรครับเพราะตลอดระยะเวลาที่1ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้าตามนี้ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแล6คดีก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ละคดีเงียบหายนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยมันคุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับแล้วหรือนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมก็ข้องใจสิ่งที่ประชาชนอย่างผมนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเราทุกคนก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็คอยดูที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่ออกมาให้กับประชาชนได้รับทราบมันไม่ได้เป็นข้อมูลปิดต่อไปนะครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลปิดอยู่ต่อไปการทำแบบนี้ผมว่ามีการทำมานานมาอย่างยาวนานการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินนะครับเยอะแยะมากมายแสดงว่างบประมาณของแผ่นดินที่ในการไอ้งบไปดูงานงบที่ไปศึกษางานงบที่เดินทางงบรับงบนู่นงบนี่ผมว่าปีนึงนะครับไม่น่าจะต่ำจาก500,000 ล้านหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะนะครับทั้งหมดทั้งประเทศนะครับทุกองค์กรเนี่ยไม่น่าจะต่ำจาก500,000 ล้านหรือเปล่าแล้วเอาไปถลุงกันแบบนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่โดนออกเปิดเผยมันไม่โดนออกมาเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีสื่อในโลกโซเชียลที่จะเอามาเปิดเผยหรือว่าจะไปมันไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ตอนนี้มันสามารถเช็คได้มันสามารถรู้ได้มันอะไรได้นะครับมันก็สมควรที่จะเอามาเปิดเผยได้แล้วนะครับว่าวันนี้งบประมาณที่ไปดูงานต่างประเทศนะครับแต่ละทริปใช้งบเท่าไหร่ไปกี่วันไปยังไงอะไรอันเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจากข้อมูลที่สนธินะครับเอาออกมาแล้วทำให้ประชาชนได้รู้ก็ต้องเป็นข้อที่ดีนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลต่างๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆถามคำถามเลยครับว่าวันนี้ประชาชนอยากได้อัยการสูงสุดแบบนี้มาทำงานไหมอัยการที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทำงานอยู่ในประเทศเลยนะไม่ได้ทำงานนะครับเท่าที่ควรเลย240 วันนะครับ1 ปีนะครับนี่คือวันทำงานคือ240 วันแต่เดินทางไปแล้ว132 วันใช้งบเกือบ40ล้านบาทนั่งเครื่องบินเนี่ยชั้น First Class ชั้น Business Class นะครับตลอดจนได้เป็นสมาชิกระดับแพลตินัมของการบินไทยไปแล้วอ่ะได้เป็นสมาชิกระดับแพลตินัมของการบินไทยไปแล้วอ่ะสรุปแล้วว่าการที่เข้ามาเป็นนั่งเป็นอัยการสูงสุดนี่นั่งมานะเป็นอัยการสูงสุดเพื่อที่จะนะครับเดินทางใช่ไหมไม่ได้เข้ามาเป็นอัยการสูงสุดเพื่อเข้ามาสะสางนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่ค้างคาอยู่ในอัยการอันนี้ไม่ได้เข้ามาสะสางเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เข้ามาเพื่อจะเดินทางไปทั่วโลกโดยใช้ภาษีของประชาชนหรือเปล่านี่คือคำถามที่ตั้งเอาไว้นะครับคำถามที่ตั้งเอาไว้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยคุณมาผ่านงบผ่านภาษีแบบแต่ผมถามว่าวันนี้คุณเข้ามาแล้วมาใช้เงินของภาษีใช้งบประมาณต่างๆเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าการเดินทางเนี่ย132 วันมันเยอะเกินครึ่งของเวลาทำงานเพราะเวลาทำงาน1ปีนี่คือ240 วันวันนี้การที่อัยการแบบนี้เราอยากได้เหรอแล้วอัยการคนล่าสุดนี้จะเป็นยังไงเราจะหวังพึ่งได้ไหมสำนักงานอัยการที่เป็นทนายของแผ่นดินยังเป็นแบบนี้และประชาชนอย่างพวกเราจะหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้หรือจะหวังให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยช่วยเราเนี่ยมันจะได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยและสะท้อนไปอย่างมากก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้นะครับต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลเรื่องนี้นะครับช่วยกันทวงถามเรื่องนี้ว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา1ปีของคนที่ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนนี้แล้วเดินทางนะครับทั้ง1ปีเนี่ย132วันจริงหรือไม่ใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับอย่าให้ข้าราชการแบบนี้มานั่งเพื่อจะกินเงินเดือนหรือผ่านภาษีของประชาชนไปวันๆเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดต